morning ค่ะทุกคนวันนี้มากับลุก keep right at the fork ลุกแว่นตานะคะเพราะว่าวันนี้เราเช่ารถนะคะในลอสแอนเจลิสนะคะเรากำลังจะขับไปเที่ยวค่ะก็วิธีการเช่ารถที่นี่นะคะไม่ยากเลยนะคะเราจองผ่าน trip.com มานะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าเราจองยังไงแล้วก็เราไปรับรถยังไงแล้วก็คืนรถยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปเที่ยวกันก่อนนะคะนี่เราก็ได้รถมาเรียบร้อยแล้วนะคะรถเช่าของเราก็เป็นรถยี่ห้อ Hyundai นะคะนี่นะคะคนขับรถของเราทุกคนมันขับง่ายมากนะจริงขับง่ายกว่ากรุงเทพเยอะเลยอะถนนเขากว้างแล้วเขาไม่มีมอไซค์แล้วเขามีสปีดลิมิตมีอะไรทุกอย่างบอกให้อะรู้สึกว่าขับง่ายนะครับนี่คือครั้งแรกที่ผมขับรถทางทรายนะบอกก่อนผมยังสามารถทำได้เลยนี่บนทางด่วนเขานะความเร็วประมาณ65โอเคนะไม่ลำบากที่นี่นะคะเขาก็ขับรถทางขวากันนะคะแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยชินเลยนะคะเพราะทีทางขวาเราก็คืออีกฝั่งหนึ่งของบ้านเราเราก็เลยไม่ชินพอเราเลี้ยวเวลาอะไรเราก็จะต้องดูดีๆนะคะแล้วก็กฎจราจรที่นี่นะคะเข้มงวดมากๆนะคะคนมาก่อนเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคนปุ๊บจอดปั๊บค่ะจอดอย่างเดียวเลยค่ะต้องให้เขาไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าเราไฟเขียวนะคะแต่พอเห็นคนมาคนเดินผ่านคนข้ามหรืออะไรนะคะเราควรที่จะหยุดให้เขาเสมอค่ะคนเขาจะไม่ซิกแซกรถนะคะเขาเห็นเขาจะเดินไปเลยเพราะเขารู้ว่ารถจะต้องหยุดให้เขาค่ะป้าเขาชัดเจนมากว่าเลนนี้ไปไหนนี่นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นด้านบนเนี่ยนะคะป้ายเขาชัดมาก exit คือ exit ด้านหน้านี่นะคะคือเคลมว่ารถติดของเขานะคะแต่ว่านี่ค่ะดูสิคะรถติดแต่ว่ามันไหลลื่นเรื่อยๆเลยนะคะนี่บ้านเราเรียกไม่ติดนะคะบ้านเราเรียกสีฟ้าครับ มีแต่ภูเขาสวยมากเลยแต่ว่าวันนี้ฝนมืดนิดนึงคือทุกคนผมอะเลิกขับรถไปประมาณ10ปีแล้วใช่ปะเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาขับจริงจังประมาณ 2-3 ทีก่อนมา LA แล้วเนี่ยผมกำลังขับอยู่ข้างซ้ายครั้งแรกในชีวิตอยู่บนถนนทางด่วนของลอสแองเจลิสมันขับง่ายมากทุกคนถ้าผมทำได้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะผมขับรถไม่เก่งนะผมขอเคลมไว้ก่อนเลยมันง่ายมากจริงๆเนี่ยถนนกว้างกว่าเขาไม่ปาดเขาไม่อะไรกันโอเคมากครับแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะอากาศแย่ไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงแดดบายไม่ได้เลยทุกคนที่เนี่ยเลนขวาคือเลนที่ช้าสุดนะถ้าเราอยู่บนไฮเวย์เราชิดขวาไว้นะครับถ้าเราขับช้าผมขับแค่60เนี่ยสปีดลิมิตเขา65นะทุกคนแซงผมหมดทั้งถนนเลยผมก็ไม่แคร์นะครับขับไปเพราะปกติเลนซ้ายจะเป็นเลนที่ช้าสุดใช่ไหมของบ้านเราแต่ไม่ใช่นะครับที่นี่เลนขวาผมยังรู้สึกไม่ชินทุกคนแซงผมหมดเลยวิธีการที่เราจะเช่ารถนะคะเราก็เข้าไปในแอป trip.com นะคะแล้วเราก็สามารถใส่วันและเวลาที่เราอยากจะรับรถค่ะแล้วก็สถานที่ที่เราอยากจะรับรถเช่นเราอยู่โรงแรมใช่ไหมคะเราอยากจะรับรถที่ที่ใกล้ที่สุดสำหรับโรงแรมทางแอปอะค่ะเขาก็จะทำจะเลือกสถานที่อัตโนมัตินะคะประมาณ 1-2 กิโลจากที่พักของเราค่ะเราก็สามารถเดินไปรับรถได้นะคะแล้วก็ตอนที่เราคืนรถอะค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะคืนรถที่ไหนเช่นคืนรถที่สนามบินหรือว่าเราอยากจะไปคืนที่เดิมหรือว่าที่ใหม่ก็ได้ค่ะคือทางแอปเขาจะเลือกสถานที่ที่ใกล้ที่สุดกับจุดที่เราเลือกอะค่ะให้เราเอกสารที่เราจะต้องเอาไปนะคะสำหรับการเช่ารถก็มี1ใบขับขี่นะคะ2ใบขับขี่สากล3พาสปอร์ต4บัตรเครดิตที่จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับคนขับที่จองนะคะก็คือว่าเปลี่ยนชื่อคนขับไม่ได้ก็คือเราลงทะเบียนว่าคนนี้จะขับคนนั้นจะต้องเอาบัตรเครดิตไปค่ะก็จะมีการมัดจำนะคะแล้วเขาจะคืนให้วันที่คืนรถนะคะเขาจะให้มัดจำ200เหรียญหรือราวๆประมาณ 6,000 บาทนั่นเองนะคะใน trip.com นะคะดีมากๆเพราะว่าเขาจะบังคับให้เราซื้อประกันได้เลยนะคะแล้วก็ทีนี้เราซื้อประกันเพิ่มเข้าไปอีกก็คือประกันรถอะค่ะเขาจะบังคับให้ซื้ออยู่แล้วเวลารถชนหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้มีประกันนะคะอย่างที่2ก็คือจะเป็นประกันแบบกันรถหายรถถูกทุบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประกันคนขี่นะคะบนรถด้วยราวๆแล้วประมาณ500กว่าบาทเราก็เลยซื้อไปด้วยนะคะทั้งหมดนะคะเราเช่ารถ3วันนะคะ3วันของเรานะคะราคา 7,772 บาทรวมประกันนะคะแล้วก็รถอะค่ะเราก็เลือกที่ถูกที่สุดนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้รถที่เป็นรถเติมน้ำมันหรือว่ารถ EV นะคะเราก็เลือกได้ส่วนเรื่องของการเติมน้ำมันนะคะเขาจะให้น้ำมันมาครึ่งถังค่ะเวลาเราคืนเราก็ต้องคืนเขาครึ่งถังเช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าจองกั
app.trip.com นะคะเราก็ต้องเสียประมาณ250บาทในนี้เป็นค่า booking fee เนาะที่เราใช้บริการของเขาใช่ไหมคะแต่ว่าก็ใช้เถอะค่ะเพราะว่ามันสะดวกมากๆเลยนะคะไม่ต้องจองผ่านแอปพลิเคชันอะไรทั้งนั้นใช้ทริปไปเลยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาใน calendar ของเราด้วยนะคะว่าเราไปรับรถที่นี่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ลิงก์ Google Calendar เข้าไปในมือถือนะคะกลางคืนก็ยังขับง่ายมากเลยนะคะครับทุกคนขับในเมืองก็คือง่ายมากนะครับความเร็วคือประมาณ20-30เบลๆนะครับแต่ผมชอบติดไอ้เนี่ยอยู่ทางซ้ายมือตลอดเวลาเลยไม่รู้ทำไมผมใส่ชินจากที่เมืองไทยแล้วผมชอบติดอยู่เลนซ้ายตลอดเลยตอนนี้เราก็มาขับรถเล่นที่ Beverly Hills นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากถ้าใครมา LA แนะนำให้มาที่นี่นะคะสามารถขับรถเข้ามาตามหมู่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปเล่นได้เลยนะคะหลังจากที่เรามาจอดรถเสร็จนะคะหน้าตาการที่เราชำระค่าจอดรถนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เราสามารถใส่เหรียญแล้วก็หรือไม่ก็แตะบัตรเครดิตได้เลยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นว่าชั่วโมงละเท่าไหร่นะคะแล้วก็จอดได้ตามจุดนี้ในเมืองนะคะเขาก็ขับแค่35เองค่ะช้ามากๆเลยนะคะนี่มาจอดรถในห้างนะคะที่จอดรถเขาก็กว้างมากๆเลยอะค่ะคือมีที่เหลือเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาก็มีเส้นชัดเจนให้ทุกคนค่ะเมื่อกี้เราไปจอดที่ Target มานะคะด้านล่างนี่นะคะคิวนะคะที่ทุกคนจะเข้า Target กันเต็มไปหมดเลยค่ะเราก็จอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากที่จอด Target นะคะชั่วโมงแรกฟรีนะคะถ้าเรามีบัตร Parking Voucher อย่างนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้จาก Target แต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเกิน1ชั่วโมงแม้แต่1นาทีนะคะคิดที่เกินนะคะ20เหรียญค่ะแพงมากชั่วโมงละ20เหรียญค่ะถึงแม้ว่าเกิน1นาทีก็ต้องจ่ายเต็มนะคะแพงมากดีนะคะเราออกมาก่อนเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะเราก็มาเติมน้ำมันรถนะคะแล้วก็วิธีการเติมนะคะเราจะต้องไปจ่ายเงินด้านในก่อนนะคะแล้วเราก็แจ้งเขาว่าเราอยากเติมเท่าไหร่เขาก็จะบอกมาให้นะคะเราอยู่เบอร์ไหนด้วยแล้วเราต้องบอกเขาด้วยว่าเราอยู่เบอร์ไหนเราอยู่เบอร์6นะคะน่ารักทำเลยเสร็จแล้วเปิดยังเปิดแล้วครับทีนี้เขาก็จะรีลีสให้เราก็สามารถใส่ได้ตึ๊บเสร็จแล้วเราก็ต้องกดแล้วคิวล่าวะนั่นไงนี่ได้หรอปะไหลปะไม่เห็นมีอะไรไหลเลยมีปะใส่เข้าไปลึกๆยังได้แล้วต้องกดค้างไว้ตลอดเวลานะทุกคนไม่เคยทำเองไงอยู่บ้านมีคนทำให้อยู่ประเทศนี้ต้องทำเองทุกอย่างครับถ้าเราเติม6แกลลอนนะคือต้องเลือกปริมาณก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเติมได้แล้วต้องบีบไว้ตลอดเวเราเติม6แกลลอนนะแล้วเราจ่ายตังก่อนนะถึงมาเติมได้ต้องใส่เข้าไปแน่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันก็จะเป็น29เหรียญพอดีครบแล้วนะครับก็จะดึงออกค่อยๆนะนี่แล้วก็เอาเก็บคืนที่เดิมเป็ดคาถังน้ำมันให้แน่นหมุนเหมือนจะก่อนมันแกร๊กเออแกร๊กแล้วใช่ไหมแกร๊กแล้วแกร๊กแล้วเยี่ยม29 Would you like a receipt? Yes เลขเฮลเฮลไม่มานะจ๊ะอ๋อจบแล้วล่ะได้แล้วนี่ receipt อ่ะเสร็จแล้วเป่งมาเสร็จได้เลยออกมาพอดีเลย383โอ้ยพอแล้วพอแล้วโอเคนี่นะคะเราทำการคืนรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาก็ให้เราเอากุญแจใส่ไว้ในรถทิ้งไว้เลยนะคะนี่เราก็เติมน้ำมันให้เขาคืนให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ Disconnect Bluetooth เรียบร้อยแล้วใช่ปะใช่ Disconnect Bluetooth ละโอเคขอหมดแล้วครับไปนะขอดูหน่อยหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะบ๊ายบายIt was so fun staying with you, baby car. อ่ะเช็คอีกทีหนึ่งไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วก็เช็คของเรียบร้อยตอนนี้เราคือรถเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ใบเสร็จอะค่ะจะส่งเข้ามาในอีเมลแล้วก็มาจำที่เรามาจำไว้ 6,000 ก็คืนภายใน24ชั่วโมงค่ะสะดวกสบายง่ายมากเลยตอนนี้เราก็หาทางออกอะหาทางออกจากที่โอ้ยถ้าใครมา LA ก็แนะนำให้เช่ารถนะครับขับง่ายมากผมอย่างที่บอกแล้วผมขับรถไม่เก่งผมยังขับได้
สบายมากโดนบีบแตรนิดๆหน่อยๆครับแต่มันไม่ใครเป็นอะไรขับ3วันสนุกมากทุกคนขับง่ายไม่มีมอไซค์รถเมย์ใดๆทั้งสิ้นขวางทางเราเลนชัดเจนป้ายชัดเจนสปีดลิมิตก็ขึ้นตรง GPS ชัดเจนว่าขับได้เท่าไหร่ทางก็ดูง่ายถนนก็กว้างจอดรถโคตรง่ายทุกคนที่นี่จอดรถง่ายมากไม่ต้องเข้าซองไม่ต้องแบบพาราเรลพาร์คกิ้งด้วยเอาหน้าพุ่งเข้าไปเลยโอเคครับทุกคนก็สนุกมากมากๆๆๆเลยนะครับก็เห็นเครื่องบินเหนือข้างหลังเห็นเครื่องบินป่ะเห็นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย